่าวอัพสิบเจ็ดนาฬิกาหกนาทีนายกรัฐมนตรีกำชับเดินหน้าแก้ฝุ่นต่อเนื่องอย่างยั่งยืนยกเป็นวาระแห่งชาติกรุงเทพสถานการณ์ดีขึ้นแล้วยังไม่ยกเลิกมาตรการเข้มงวดที่ดำเนินการอยู่17นาฬิกา17นาทีอุตมะโพสต์ Facebook พลังประชารัฐเปิดนโยบายมารดาประชารัฐช่วยค่าฝากครรภ์ 3,000 บาทต่อเดือนค่าคลอด 10,000 บาทต่อเดือน17นาฬิกา29นาทีที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงคมนาคม3ฉบับรองรับการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางคาดเริ่มเดือนเมษายนนี้ 17:48 นาทีที่ประชุมกสทช.มีมติสั่งพักใช้ใบอนุญาต Voice TV 15วันเนื้อหารายการทำสับสนยั่วยุแตกแยกล่าสุด 17:55 นาทีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินหน้าปฏิบัติการ2ภารกิจสำคัญทั้งการปราบฝุ่นที่ขอนแก่นและดับไฟป่าที่จังหวัดเลยINN News Round Up